สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเล่นเกม God Basement ตอนแรกที่เริ่มเล่นไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้ไม่คิดว่าเกมจะยาวขนาดนี้ด้วยแต่เป็นเกมที่น่ากลัวมากและเรื่องราวเข้มข้นหลอนและดาร์กขึ้นเรื่อยๆจริงๆวันนี้เนี่ยหลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้รู้แล้วว่าชีวิตของเจมส์เป็นยังไงบ้างหลังจากเรียนจบตัดสินใจไม่รับทุนทิ้งทุนไปเพื่อมาทำงานใกล้ๆบ้านแล้วก็ดูแลคุณย่างานที่ทำจากคลิปที่แล้วสะท้อนให้เราเห็นแล้วว่าเป็นงานที่น่าเบื่อนะครับแค่ผมต้องมานั่งเรียงกล่อง50กล่องผมก็เบื่อแล้วแค่ครั้งเดียวนะแต่มันทิ้งคำถามทิ้งไว้ว่าอ่ะโอเคทำได้ดีมากพรุ่งนี้พร้อมจะกลับมาทำเหมือนเดิมอีกไหมอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกในใจนะว่าเออถ้าเป็นตัวละครแม่งก็คงรู้สึกไม่ดีแหละทั้งที่ตัวมันเรียนเก่งนะเรียนเก่งเรียนดีได้ทุนแต่ต้องทิ้งทุนเพื่อดูแลย่าแล้วหลังจากทำงานเสร็จกลับมาบ้านวันนี้จะมาดูว่าสภาพของบ้านในวัยทำงานความรู้สึกของเจมส์ที่มีต่อคุณย่ายังเหมือนเดิมไหมยังกตัญญูรู้คุณเหมือนเดิมไหมแล้วคุณย่าสภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรู้กันผมจะพาไปดูเองครับ Welcome home ครับ Achievement เด้งขึ้นมาก่อนเลยนะครับขอต้อนรับกลับบ้านอีกครั้งนี่เป็นบ้านที่ห้องดูทีวีที่เราเจอหลอกหลอนบ่อยๆเมื่อกี้นี้แต่ดูเหมือนมันจะไม่ซับซ้อนนะครับคือห้องเข้าได้ทุกห้องตู้เปิดได้ทุกบานมีห้องน้ำตอนนี้ก็ดูคลีนๆดีนะแต่โอ้ยเชี่ยไม่น่าไปชมเลยกูเห็นทางเมื่อกี้กูก็รู้สึกไม่คลีนแล้วบ้านใหญ่โคตรอะอยู่กับย่าสองคนนี่คือเสียงอะไรวะนี่คือห้องครัวที่ย่าทำจานแตกบ่อยๆใช่ไหมครับโอ้ยมีห้องใต้ดินด้วยโว้ยมีตู้ด้วยโว้ยกูต้องซ่อนไว้เนี่ยหวังว่าคงไม่นะไม่เอานะห้องนี้ล็อกข้างล่างมีค้อนที่หยิบได้ครับดีนะกูมาทางนี้ก่อนอะได้ค้อนมาแล้วครับตามภาษาคนขี้เสือกทำให้เราได้ของติดไม้ติดมือมานิดหน่อยปัญหาคืออีกฝั่งหนึ่งของบ้านเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆ ก็คือเป็นทางเดินมืดมากๆทอดยาวไปแบบว่าไม่รู้ว่าพาไปไหนและนี่น่าจะเป็นห้องนอนของเราSorrow ครับอีกแล้วเสียงมาแล้ว Sorrow เหมือนความอ้างว้างโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวแล้วมีเสียงร้องคุณย่านี่ห้องย่าได้เลยอะ Building Barricade ไม่ใช่การเข้าไปหาแต่เป็นการปิดไม่ให้คุณย่าออกนะครับนี่คือวิธีการดูแลคุณย่าเพื่อไม่ให้เธอเดินออกมาทำลายข้าวของแตกถ้ากูต้องอยู่อย่างนี้ทุกวันกูก็ไม่ไหวนะประสาทแดกอันเนี้ยแล้วไงฮะบาริเคดแล้วโอ้โหไปไหนเนี่ยล็อกไงล่ะล็อกไงล่ะจ๊ะหลังจากที่เราปิดประตูคุณย่าไว้ตอนนี้เวลาประมาณ 3:59 นาทีแล้วไงครับเป็นเวลาที่คุณย่าเข้านอนเหรอเราต้องลองจำลองชีวิตตัวเองใช่ไหมว่ากลับมาบ้านแล้วทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยเหรอกลับมาขังคุณย่าก่อนแล้วไงดูทีวีก็ไม่ได้เอามีกระดาษครับอ่านโน้ตซะหน่อยฮะนี่ไงสิ่งที่ต้องทำครับ 1. เก็บจานแตก 2. ซ่อนมีดไว้ใต้เตียง 3. ตรวจเมล 4. ล็อกประตูคุณย่าซึ่งเราทำไปแล้ว5ปิดไฟทั้งหมดแล้ว6ก็ไปนอนโอเค clean up broken plate เหรอจานที่แตกเก็บมีดตรวจเมลปิดไฟปิดไฟนี่แย่มากนะครับเก็บมีดก่อนมีดหายไปแล้วนี่มีดหายไปแล้วอะโอ้ยนี่ตกใจหมดเลยปิดไฟให้หมด
คตรแย่มีจานแตกหลายที่ด้วยแตกเก่งได้ Achievement House Cleaner นะครับผู้ทำความสะอาดบ้านนี่คือภาระความรับผิดชอบของเราในบ้านหลังนี้อันนี้คือลงมาเพื่อเก็บค้อนเนาะซึ่งเราเก็บไปแล้วรู้สึกเสียวให้ตายเหอะการปิดไฟทั้งบ้านไม่ใช่เรื่องตลกเหี้ยมากเหลือห้องกูห้องเดียวแล้วล่ะซ่อนมีดไว้ใต้เตียงนอนได้เลยไหมเช็คอีเมลนี่ต้องเช็คตรงไหนวะชิปหายแล้วอีเมลอยู่ไหนวะก็คอมนี่ไม่ใช่เหรอหายปิดแล้วเปิดไม่ได้ด้วยนะโอ้โหเฮียละไฟปิดแล้วปิดเลยครับมึงจงใจแกล้งกูป่ะเนี่ยเช็คอีเมลบนมือถือแล้วมือถืออยู่ไหนอ่ะกูเอามือถือไว้ไหนเหรอมันแกล้งผมเนี่ยมันจงใจแกล้งเพราะว่ามือถืออะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยไงเพิ่งมาสั่นตอนนี้แหละแม่งเอ้ยโชคไม่ดีที่คุณปฏิเสธโปรแกรมทุนการศึกษาของเราขอบคุณนะที่สมัครเข้ามาขอให้คุณมีความสำเร็จในชีวิตของคุณแล้วกันครับครบหมดแล้วนะกูต้องนอนแล้วล่ะนอนนะนอนน้อยแต่นอนนะโอเคครับกดนอนแล้วครับนี่คือมุมมองตอนกูนอนใช่ไหมนอนตะแคงซะด้วยกูจะหลับไหมเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งมีเสียงแปลกๆมาแล้วมีเสียงหญ้าเดินครับมันเสียงแบบกึ่ง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 อ่ะแต่ขนาดล็อกประตูไว้แล้วอ่ะยังต้องเอามีดไปซ่อนนะหมายความว่าบางครั้งก็หลุดออกมาได้อย่างเงี้ยเหรอแล้วมึงล็อกห้องมึงปะเนี่ยไอ้เช่นนี่คือความรู้สึกจริงอ่ะมาเคาะห้องนะครับถ้ากูต้องอยู่อย่างงี้กูไม่ไหวนะเนี่ยจริงๆนะโอ้ยเฮียมาเคาะหน้าห้องมึงยังไม่ลุกอีกเหรอเนี่ยหลุดแล้วหลุดแล้วมึงไอ้สัตว์มาห้องนี้แล้วไหมอ่ะเกมเหี้ยมากแม่งไม่ให้บังคับไม่ให้อะไรแม่งทิ้งกล้องไว้เฉยๆอ่ะโคตรแย่โอ้ยตื่นเถอะได้ยินเสียงนั่นไหมมึงอ่ะหยิบมีดออกมาเชื่อกูนั่นไงล่ะเปิดไฟดีวะไปไหนดีกว่ากูว่าเนี่ยแหละห้องที่เข้าไม่ได้ห้องเดียวเนี่ยไม่ใช่ครับย่าไปไหนครับเนี่ยเอาดีๆเนอะเฮ้ยมันเปิดไฟไม่ได้จริงๆด้วยไอ้สัตว์ตายแล้วมืดมากในตู้นี้ปะเนี่ยเฮ้ยเหี้ยย่าโอ้ยย่าทำจานแตกแล้วอะครับย่าอย่าทำอย่างนี้ดิมีกระดาษด้วยเจ็บปวดเหลือเกินหลานเต็มไปด้วยความเจ็บปวดใช่ไหมใจเย็นๆนะหลานรับมันไหวไหมเมื่อไหร่ความเจ็บปวดของหลานจะจบลงสักที
แต่ว่ามันในกระดาษมันมีเขียนขีดฆ่านะตอนแรกมันไม่ใช่คำว่าไม่ใช่คำว่าเจมส์คือไม่ได้พูดถึงเจมส์มันพูดถึงคุณย่าเมื่อไหร่ความเจ็บปวดของคุณย่าจะจบลงสักทีครับ when will her แต่ว่าเธอถูกฆ่าแล้วเปลี่ยนเป็นยัวเมื่อไหร่ความเจ็บปวดของคุณจะจบลงสักทีสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้คือความเจ็บปวดทั้งตัวเจมส์ที่แบบต้องมาเจออย่างนี้ทุกคืนกับคุณย่าที่เขาก็ทรมานมานานตั้งแต่ตอนที่ผัวตายกับหลานตายไปแล้วอ่ะจนทำให้เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาครับแต่เจ็บปวดใช่ไหมล่ะทั้งคู่อ่ะลงไปดูข้างล่างแป๊บกูก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหายแต่ว่ากูก็ชักจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันทำไมมึงไม่เปิดไฟวะกลับไปที่ห้องกันเถอะนี่ไงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดใช่ไหมหมดความอดทนแล้วใช่ไหมนายอยากให้เธอตายใช่ไหมล่ะไม่ใช่เพื่อตัวเธอแต่เพื่อตัวแกเองนายอยากให้เธอตายไม่ใช่เพื่อให้ความเจ็บปวดของเธอจบลงแต่เพื่อให้ความเจ็บปวดของนายจบลงต่างหากคือเริ่มหมดความอดทนแล้วใช่ไหมเจ็บปวดใช่ไหมอยากให้คุณย่าตายใช่ไหมแต่ไม่ได้อยากให้ย่าตายเพราะให้เธอจบความเจ็บปวดของเธอนะอยากให้ย่าตายเราจะได้หมดความทุกข์ทรมานนี้ไปสักทีครับไม่ใช่เพื่อตัวเองแล้วล่ะเอ้ยไม่ใช่เพื่อคุณย่าแล้วตอนนี้คิดเพื่อตัวเองแล้วครับอยากให้ย่าตายครับแต่นั่นเป็นเสียงในหัวนะผมไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันทำอะไรกับย่ามันแต่ว่าห้องย่าก็ยังเข้าไม่ได้ครับส่วนห้องเรามีบางอย่างเกิดขึ้นตรงนี้อะไรอ่ะเอกสารครับวันนี้พบว่าแล็ปท็อปของฉันพังฉันแค่ปล่อยคุณย่าไว้ครึ่งแป๊บเดียวอ่ะตอนนั้นฉันไปเข้าห้องน้ำสงสัยเธอจะเดินเข้ามาในห้องนอนฉันแล้วก็ทำลายข้าวของฉันอีกตอนนี้เงินในบัญชีกันแทบจะหมดอยู่แล้วอ่ะแม่เอ้ยคือโดนทำลายอุปกรณ์ทำงานด้วยครับแล็ปท็อปพังครับต้องหาเงินไปซ่อมอีกเริ่มจะหมดความอดทนแล้วใช่ไหมครับเงินในบัญชีก็แทบจะไม่มีเราต้องตามหาเบาะแสที่เกิดขึ้นในบ้านนี้กันแล้วแหละว่าแม่งไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวแล้วแหละฉันแค่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวให้กูเดินวนในความมืดไปอีกเนี่ยรู้สึกถึงความทรมานรู้สึกถึงความเดือดในใจใช่ไหมรู้สึกถึงความโมโหที่มันแบบแผ่ซ่านไปทั่วตัวใช่ไหมได้ยินไหมล่ะมันกำลังเรียกหานายทางออกยังไงล่ะตามมันไปสิตามเสียงเรียกนั่นไปให้มันนำทางนายรู้สึกถึงความโมโหความเดือดดาลการหมดความอดทนที่มันแผ่ซ่านอยู่ในตัวเราไหมที่มันกำลังก่อตัวในตัวเราไหมตามเสียงนั่นไปสิเสียงอะไรวะแต่มันมีเสียงเพลงฮึมอยู่นะเสียงเหมือนเชลโล่กำลังสีอยู่อ่ะมาจากทางไหนวะมันจะทำอะไรกันแน่เนี่ยทางนี้ว่ะตามไปสู่ทางออกสิทางนี้ครับมาอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วกูทำอะไรลงไปเนี่ยห้องนี้เป็นห้องโล่งๆที่มีกระดาษเยอะมากถึง5แผ่นด้วยกันกูต้องอ่านอะไรก่อนเนี่ยเป็นกระดาษข่าวจากอดีตนี่คือข่าวแรกข่าวของอุบัติเหตุที่มีการตาย2คนเกิดขึ้นก็คือปู่ย่าหลานขับรถไปด้วยกันนี่คือข่าวแรกเลยที่แบบว่าเริ่มเรื่องทั้งหมดก็คือว่ารุ่นปู่ของเราปู่กับย่าพาพี่ชายเราไปเที่ยวตอนนั้นยังไม่เกิดปู่ย่าพาพี่ชายไปเที่ยวปรากฏว่ารถชนปู่กับพี่ชายเราตายเหลือคุณย่าคนเดียวซึ่งย่าเรารู้สึกผิดมากนะครับรู้สึกจมอยู่กับความเศร้านี้ในขณะที่พ่อแม่เราก็พอต้องเสียลูกชายไปคนนึงก็เหมือนโยนความผิดให้ย่าแล้วก็ไม่ยอมให้ย่ามาพบเจอนะครับไม่ยอมเจอหน้ากันอีกรักษาระยะห่างไว้จนกระทั่งเขาให้กำเนิดเราขึ้นมานะครับเป็นหลานคนที่2ย่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเจอหลานมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นจดหมายครับขอโทษทีนะคุณแม่ที่ผมไม่ได้ตอบจดหมายแม่เลยไม่รับโทรศัพท์แม่เลยมันไม่ใช่ความผิดของแม่นะครับที่ทำให้เราเสียเควินกับคุณพ่อไปอ่ะแต่ผมแค่คิดว่าผมกับซาร่าอยากจะขอทำใจสักหน่อยที่ต้องเสียลูกชายคนแรกไปเนี่ยเรียงเอกสารมาเลยครับประกอบเรื่องมาให้เรียบร้อยฉบับต่อมาเป็นจดหมายของคุณย่าที่บอกว่าพวกเขาไม่ยอมตอบโทรศัพท์ฉันเลยแล้วก็ไม่ตอบจดหมายฉันแล้วด้วยฉันต้องรอไปช่วยชีวิตเลยใช่ไหมที่จะได้ยินเสียงของพวกเขาเนี่ยฉบับที่4เป็นเรื่องของการตายของพ่อแม่เราและย่าเราบุกมาเพื่อคืออยากเจอหลานมากถึงขั้นฆ่าลูกตัวเองอ่ะฆ่าทั้งผัวทั้งเมียนะครับแล้วก็เอาเราไปเลี้ยงจนเราโตและสุดท้ายครับ
อันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนความจริงครับนี่ไงYour grandparents were involved in an accident that killed your grandfather and your infant brother. It wasn't your grandmother's fault entirely, but your parents couldn't help but put the blame on her. With no family or friends left, living a hopeless and bleak existence, your grandmother decided to murder them. With your parents out of the way, she could raise you all by herself.Her desire was selfish and evil. That was all you needed. A way to justify her death. A way to break the burden of taking care of her. Do you remember what you did? I'll walk you through it once more, just in case you've forgotten. ที่มันพูดนะครับที่มันพูดเนี่ยเดี๋ยวผมขอเท่าที่ส่วนเอาส่วนแรกก่อนเอกสารฉบับนี้คือคำสารภาพของคุณย่าฉันทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ฉันฆ่าพวกเขาฉันฆ่าพวกเขาทั้งสองคนเลยฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปฉันไม่มีอะไรเหลือต่อให้ใช้ชีวิตอีกแล้วฉันขอโทษนะนี่คือสิ่งที่คุณย่าสารภาพออกมาแล้วเหมือนเราได้มารู้ความจริงในห้องนี้นะครับซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะไอเสียงเมื่อกี้มันพูดว่าเนี่ยเราได้รู้ความจริงตั้งแต่เด็กจนโตแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจนมาถึงตอนเนี้ยเราได้รู้ความจริงอยากรู้ไหมล่ะว่าสุดท้ายนายทำอะไรกับย่าของนายระหว่างเลือกที่จะแก้แค้นหรือเลือกที่จะแบบจบเรื่องราวของกงกรรมวงเวียนทั้งหมดแล้วดูแลคุณย่าต่อไปอยากรู้ไหมว่านายทำอะไรลงไปกันแน่แล้วมันบอกว่าเนี่ยถ้าอยากรู้แล้วก็มาสิฉันจะพานายไปครับผมก็อยากรู้ฮะเพราะฉะนั้นมาลุ้นพร้อมๆกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับโอ้ชิตหลังจากที่รู้ความจริงในห้องใต้ดินนะครับห้องที่คุณย่าเขียนคำสารภาพเอาไว้เก็บหนังสือข่าวทั้งหมดเอาไว้เรากลับเข้ามาในบ้านซึ่งบรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วครับตรงนี้มีกระดาษครับซึ่งเป็นเช็คลิสต์ที่ต้องทำทั้งหมด7อย่างด้วยกันอย่างแรกนะครับ1หยิบมีด2เอาวิทยุอันใหม่มา3หยิบโทรศัพท์4เอามีดไปวางบนเตียงของเธอ5เอาวิทยุอันใหม่ไปวางแทนวิทยุอันเก่า6เอาโทรศัพท์ไปวางไว้ที่โต๊ะด้านนอกตรงประตู7รอที่นอกห้องของเธอจะทำอะไรครับเนี่ยมีดวิทยุเอาโทรศัพท์มาวางไว้หน้าห้องเธอด้วยกำลังตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ฮะคือคุณย่าชอบคุยกับวิทยุถูกป่ะจะเอาวิทยุใหม่ไปแทนวิทยุเก่าเพื่อให้ย่าคุ้มคลั่งเหรอแล้วออกมานอกห้องแล้วจะทำอะไรเนี่ยเนี่ยครับมันมีแต่กระดาษแผ่นนี้แปะเต็มบ้านไปหมดครับหยิบมีดก่อนละกันอย่างแรกแต่เราเข้าห้องเราไม่ได้นี่เข้าห้องย่าครับซึ่งห้องย่าจะมีวิทยุใช่ป่ะแต่เราก็ยังหยิบไม่ได้อยู่ดี get the knife หรือว่ามีดมันอยู่ตรงนู้นวะget the new radio get the phone place the knife on her bed เอามีดไปวางบนเตียงเธอจะเอามีดไปวางบนเตียงเธอทำไมวะ get the knife ก่อนแล้วกันนั่นคือวิทยุอันใหม่นั่นคือมีดนั่นคือโทรศัพท์และนี่คือโน้ตอันเดิม get the knife get the radio get the phoneได้มา3อย่างเอามีดไปวางบนเตียงเอาวิทยุไปแทนอันเก่าเอาโทรศัพท์วางที่นอกห้องแล้วรอกูจะทำอะไรวะเนี่ยนี่คือความหลังที่เราทำนะครับประตูเอาโทรศัพท์วางที่โต๊ะนอกห้องตรงนี้ดิฮัลโหลใช่แกแหละฉันคุยกับแกได้ยินไหมฉันรู้นะว่าฉันดูน่าสงสัยแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากให้แกเชื่อใจฉันเจ็บปวดอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปหรือเปล่าฉันน่ะหาทางออกให้ได้นะแต่นายต้องทำตามที่ฉันบอกทุกอย่างไม่ต้องห่วงอีกไม่นานความเจ็บปวดนี้จะหายไปทั้งหมดเลยไม่ต้องทรมานอีกต่อไปแล้วเหี้ยแต่หน้าตาเหมือนยายเลยเนี่ยเหมือนย่าเลยเนี่ย
สิ่งแรกที่อยากให้ทำก็คือไปเอามีดที่ห้องนายซะมีดมันคมมากระวังด้วยล่ะขั้นตอนต่อไปเอามีดแทงท้องตัวเองซะนายทำได้ดีแล้วลองกดเข้าไปให้แรงขึ้นสิค่อยๆแทงเข้าไปในท้องจนกระทั่งมันทะลุเลือดเนื้อของตัวเองอาจจะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยแต่มันเป็นธรรมดาแหละทำได้ดีแล้วอ๋อแม่งใช้เสียงนี้หลอกย่าครับดึงมีดออกมาสิรู้สึกอุ่นใช่ไหมล่ะมีของเหลวอยู่เต็มห้องไปหมดออกมาจากท้องของเธอตอนนี้อาจจะรู้สึกเจ็บปวดบ้างนะแต่อีกไม่นานเดี๋ยวความเจ็บปวดก็จะหายไปแล้วอยากให้ทำซ้ำๆแต่ตอนนี้ขยับมีดไปทางขวาหน่อยค่อยๆเจาะมีดลงไปในท้องตัวเองจนทะลุเนื้อเข้าไปหลังจากทำเสร็จแล้ว2ครั้งทำครั้งที่3แทงไปทางซ้ายกดมีดเข้าไปช้าๆอีกครั้งหนึ่งมันเอาวิทยุไปให้ย่าแล้วมันพูดผ่านวิทยุให้ย่าทำตามครับทำได้ดีแล้วเอาล่ะตอนนี้กลับไปที่จุดแรกอยากให้แทงมีดเข้าไปในท้อง3ครั้งตรงจุดเดิมแต่คราวนี้ไม่จำเป็นต้องแทงช้าๆแล้วนะอยากให้กดมีดเข้าไปให้แรงที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ทำเลยโอ้โหแทง3ครั้งครับทำได้เยี่ยมมากเจ็บปวดอยู่ไหมทรมานอยู่หรือเปล่ารู้นะว่าจะรู้สึกอยู่แต่ไม่ต้องห่วงอีกไม่นานมันจะหายไปและนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วพร้อมไหมที่ต้องทำก็คือทำโปรเซสทั้งหมดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้แทงเข้าไปที่คอตัวเองซะถ้าพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็แทงมีดเข้าไปในคอได้เลยและจากนั้นความเจ็บปวดจะหายไปทั้งหมดเรียบร้อยครับเรียบร้อยปล่อยให้ทั้งหมดมันผ่านไปซะปล่อยให้เธอไปยังโลกหน้าลาก่อนรับรองได้เลยว่าจะไม่มีใครคิดถึงคุณอีกเย็ดโดโคอาลามาร์ทเถื่อนสัตว์เชี่ยไม่แล้วกูตายได้ยังไงอะเจมส์นายฆ่าเธอนายรู้ว่าเธอมีอาการแบบนั้นเธอมักจะพูดถึงผู้ชายในวิทยุนายก็เลยทำจัดฉากเป็นคนในวิทยุนั่นนายเอาวิทยุไปเปลี่ยนแล้วก็เล่นไฟล์เสียงให้เธอฆ่าตัวตายแบบนั้นนายรู้ว่าเธอมีอาการแบบนี้อาการที่จะทำตามสิ่งที่ได้ยินนายจัดฉากว่าเธอฆ่าตัวตายเมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดมันชี้เป้าไปว่าเป็นการฆ่าตัวตายนายก็เลยไม่ถูกจับนายได้สิ่งที่นายต้องการนายได้อิสระแล้วนายคงสงสัยสินะว่านายตายได้ยังไงในช่วง 2-3 เดือนแรกนายก็ใช้ชีวิตแบบอิสระมากๆนายไม่ถูกผูกมัดด้วยอะไรทั้งนั้นแต่อยู่ดีๆทั้งหมดมันก็พังลงเริ่มจากฝันร้ายภาพของคุณย่าที่แทงตัวเองตายซึ่งมีเลือดไหลออกมาไม่หยุดนายจมตัวเองอยู่ในความผิดนั้นและอยู่ดีๆความฝันร้ายนั่นก็กลายมามีตัวตนจริงนายเห็นเธอโผล่มาจากมุมสายตาของนายบางทีก็เดินอยู่บนถนนที่นายกำลังขับรถผ่านต่อให้นายฆ่าเธอไปแล้วเธอก็ไม่เคยจากนายไปเธอหลอกหลอนอยู่ในจิตใจของนายทุกวันจนกระทั่งนายนอนไม่หลับทุกครั้งที่นายหลับตาถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเธอก็จะมาปรากฏอยู่ในจิตใต้สำนึกครับต่อให้ไปโรงพยาบาลไปขอยานอนหลับแต่นั่นมันก็แค่
ทำให้อาการลดน้อยลงแค่ชั่วคราวครับสุดท้ายยาก็ไม่มีผลอะไรอีกมันเป็นอย่างนี้ซ้ำๆจนนายเทคยาเกินขนาดจนวันหนึ่งนายกินยาเกินขนาดมากๆและตอนนี้ร่างกายของนายเนี่ยก็จมอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลนะครับนายก็คงสงสัยสินะว่าทำไมนายถึงมาอยู่ที่ก็อดเบสเมนต์ได้ฉันจะบอกให้แล้วกันว่าฉันเป็นใครและที่นี่คืออะไรกันแน่ก็อดเบสเมนต์คือสถานที่ที่คนเนี่ยจะต้องมายอมรับบาปที่ทำเข้าไปนะครับมันก็คือรูปแบบหนึ่งของนรกนั่นแหละที่สะท้อนการกระทำทั้งหมดที่ทำขึ้นในรูปแบบของความชั่วช้าความเกลียดชังความขมขื่นความเห็นแก่ตัวต่างๆนายถูกต้อนเข้ามุมเพื่อมองดูชีวิตของนายผ่านไปช้าทั้งโอกาสที่นายเสียไปทั้งหมดสุดท้ายนายก็เป็นคนที่ขมขื่นแล้วก็ทนกับความเป็นจริงไม่ไหวหลายคนอาจจะทำต่างจากนายหลายคนอาจจะทำแบบเดียวกับนายนายอ่ะสิ้นหวังสุดท้ายนายก็รู้สึกตัวว่าอยู่ในนรกฉันถูกเรียกว่าโอเปอเรเตอร์ฉันเนี่ยแสดงตัวตนออกมาต่างกันแล้วแต่ว่าใครเข้ามาที่นี่งานของฉันคือแนะนำชี้ทางให้กับคนที่เข้ามาที่ก็อดเบสเมนต์เพื่อให้เขาได้มุมมองชีวิตในมุมที่แตกต่างออกไปนะครับในกรณีของนายฉันมาในรูปแบบเสียงในวิทยุก็คือในวิธีที่เราใช้ฆ่ายายเรานั่นแหละใช้ฆ่าย่าเรานั่นแหละนายคงสงสัยว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้านายได้ความทรงจำกลับมาทั้งหมดแล้วฉันบอกแล้วไงว่าก็อดเบสเมนต์เป็นสถานที่ที่นายยังสามารถกลับตัวได้สิ่งที่นายฆ่าไปไม่ใช่ย่าของนายหรอกมันเป็นแค่เปลือกของย่าตัวตนของจริงๆย่าของนายจะตายไปนานแล้วก็ได้จิตใจของย่านายตายไปนานแล้วสิ่งที่นายทำมันโหดร้ายมากนะแต่นายจะได้โอกาสที่2ในการมีชีวิตอีกไม่นานนายจะตื่นขึ้นมาในเตียงของโรงพยาบาลหลังจากอาการโคม่าของนายจงเรียนรู้ที่จะมีชีวิตรู้สึกผิดบอกเลยว่าความเจ็บปวดไม่มีทางหายไปอย่างสมบูรณ์แน่จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าซะจงดีใจที่มีโอกาสที่2ที่จะใช้ชีวิตและสิ่งสุดท้ายนะโชคดีเจมส์คือสรุปก็อดเบสเมนต์คือสถานที่ที่ให้คนได้มาสำนึกบาปตัวเองนะครับเพื่อได้กลับตัวกลับใจคือตอนนี้เราโคม่าอยู่บนเตียงเพราะว่าเทคยานอนหลับเกินขนาดเราเห็นความทรงจำภาพของคุณย่ามาหลอกหลอนในชีวิตจริงครับต่อให้แบบมีอิสระแค่ไหนแต่ก็ยังมีความผิดมาหลอกหลอนนอนไม่หลับเลยต้องแดกยาเกินขนาดโคม่าแต่ฟื้นแล้วครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชีวิตของผู้ชายที่ชื่อเจมส์คนนี้ดาร์กมากแต่มันก็บอกนะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ฆ่าย่าเรานะครับสิ่งที่เราฆ่าไปอ่ะมันเป็นแค่เปลือกเป็นแค่ร่างที่ไม่มีวิญญาณแล้วอ่ะเพราะว่าย่าเราได้ตายไปนานแล้วตายไปจากความรู้สึกที่แบบก็ฆ่าลูกตัวเองเหมือนกันถึงจะผิดมากแค่ไหนก็ควรจะได้รับโอกาสที่2ครับและจงดีใจที่ได้รับโอกาสนั้นนี่คือข้อคิดจากเกม God Basement ครับทุกคนเคยพลาดทุกคนเคยผิดแต่จงสำนึกผิดและให้โอกาสตัวเองได้มีชีวิตที่แตกต่างออกไปเรียนรู้มุมมองของชีวิตแล้วก็ปรับใช้กับอนาคตครับเป็นการจบที่ดีนะจบด้วยเพลงแบบนี้ดีคือเบาเคลียร์ทุกอย่างทำไมโอเปอเรเตอร์ถึงมาในรูปแบบของเสียงวิทยุนั่นก็เพราะว่าตัวเจมส์ฆ่าย่าด้วยเสียงวิทยุครับเลยมาหลอกหลอนในรูปแบบนี้เพื่อเตือนใจถึงเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็สรุปได้ดีมากๆแล้วนะสำหรับเกมเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ปรบมือให้กับเกมนี้ครับยอดเยี่ยมมากปรบมือให้คนดูทุกคนด้วยที่ดูมันจนจบนะครับขอบคุณที่ติดตามเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็รอชมให้ดีแล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้บ้างอยากรู้ว่าดูจบแล้วรู้สึกยังไงนะครับจะได้มาเมาส์มอยกันต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบจริงๆกดไลค์กดแชร์ให้บ้างจะดีใจมากๆเลยนะครับ Subscribe ก็ได้ถ้าใครแบบเผลอมาดูนะจ๊ะติดตามกันได้นะครับวันนี้น็อตปิ่นโตขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าจากวันนี้สวัสดีครับ
ก่อนไปข้อความจาก developer ครับสวัสดีฉันคือ developer ของ God Basement คุณมาถึงจุดจบแล้วและฉันอยากจะบอกว่าขอบคุณที่เล่นมาจนถึงตอนนี้ผมยังเป็นมือใหม่ในการสร้างเกมนี้นะแต่หวังว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและหวังว่าสักวันจะมาเล่นเกมอื่นของผมอีกเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะปล่อยเกมใหม่ด้วยขอบคุณมากจาก Erebus ยอดเยี่ยมครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันเกมหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ